รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเปิดเผยรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเผยรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเปิดเผยรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเผยรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอใครเขาจะร้องว่าโอ้โอ้ฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพบโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนในหน้าเนี่ยโทรมาหาฉันจะขอซื้อบ้านหลังนี้เขาให้ราคายังไงอ่ะ50ล้านว้ายเท่งเถิดเทิงครับถ้าคนอยากตัวเก่งเจอเท่งในทุกเมื่อครับผมฉันเสียหมาเพื่อนฉันชอบฆ่าคนก่อนจะฆ่านี่ฟักตาขนาดฉันยังไม่กล้ายุ่งเลยคนทุกคนบนโลกมันต้องมีคาแรคเตอร์คนมักจะจดจำคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาคนไม่กินเพลงพี่หนุ่มพอจะเป็นเพื่อนคุยยิ้มมีร่อนหน่อยได้ไหมคะผมมิดเป็นคนชอบคุย24ชั่วโมงวันวันไม่มีอะไรไอ้นี่ก็นั่งประดิษฐ์อะไรก็ไม่รู้นี่ก็นั่งหน้าเครียดเบาหวานขึ้นป่ะเราอะฮะกลัวไม่ใช่ที่ฉันน่าเครียดเนี่ยเพราะฉันต้องมีเรื่องจะคุยกับพี่สองคนต่างหากล่ะเรื่องอะไรเรื่องบ้านนี่แหละเฮ้ยพอดีว่ามีนายหน้าเนี่ยโทรมาหาฉันจะขอซื้อบ้านหลังนี้เฮ้ยไอ้ที่ว่าเขาจะซื้อบ้านเนี่ยแล้วเขาให้ราคายังไงอะ50ล้านว้ายห้าสิบล้านบัวขายเลยขายที่รีบขายนะบัวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจซะไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็มาอีกแต่ว่าฉันน่ะมีเรื่องอ่ะจะรบกวนพี่หน่อยเรื่องอะไรพูดมาเลยพอดีว่าพี่รู้จักคลินิกข้างหน้าปากซอยจ้ะเขามีจัดโปรโมชั่นร้อยใหม่ไม่จำกัดในราคา 10,000 บาทมีแค่วันนี้วันสุดท้ายจัดโปรโมชั่น1ปีมีครั้งเดียวจ้ะพี่แล้วถามก่อนไอ้เรื่องนี้เอามาบอกทำไมคือฉันน่ะเอาเงินซื้อของหมดแล้วอ่ะก็เลยอยากจะขอยืมเงินพี่2คนหน่อยแล้วจะคืนเมื่อไหร่อ่ะพี่เท่งพี่หนูจะกลัวอะไรอ่ะจ๊ะเดี๋ยวพอเราขายบ้านได้50ล้านฉันก็คืนพี่เองแหละระดมทุนระดมทุนเลยนะเนี่ยไม่รู้จะพอป่ะนะลงไปก่อน 1,000 อ้าวแม่2คนมี 2,000 อ้าวไอ้จ๋าแล้วอย่าลืมเรื่องบ้านนะรีบกระตุ้นเขาดิเขาจะเปลี่ยนใจซะเออด่วนเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่โทรศัพท์มาเลยเดี๋ยวฉันกดเบอร์เขาให้พี่ก็เลยโทรไปคุยเขาเลยละกันว่าเขาจะว่าไงเอ้ยสี่สิบอ่ะพี่สบายกดโทรเลยนะเขาไปละพี่จ้าจ้าฮัลโหลสวัสดีครับแม่ครูนิตาถึงเยอะครับอยู่ผมอ่ะที่จะมาซื้อบ้านเหรอครับเนี่ยคุณจะซื้อบ้านผม50ล้านไงตกลงคุณมาซื้อให้ผมขายเลยว่าซื้ออะไรก็ผมบอกผมไม่มีตังค์คุณโทรผิดเบอร์หรือเปล่ามึงโรคจิตป่ะเนี่ยเขาด่ากูว่าโรคจิตอ่ะไอ้คนเดียวเอ้าคุยกับเขาดีๆดิแล้วเมื่อกี้พูดอะไรโรคจิตพูดอะไรโรคจิตอะไรมึงไม่ซื้อมึงอย่าซื้อมึงกับใครมึงกับใครมึงอยู่ไหนดีกว่าอยู่ซอยเถิงอ่ะกูก็อยู่ซอยเถิงเอางี้กูรอมึงที่ซอยเถิงมึงจะมาเมื่อไหร่ฮะมึงวางหูทำไมไม่ได้วางมึงคุยกูก่อนอะไรไหนมึงนัดกูมึงจะมาฮัลโหลฮัลโหลมันไม่วางอยู่นี่เบอร์เหมือนเนี่ยเบอร์ใหม่ผมอีบัวตอนนี้พี่เท่งเหรอเนี่ยเอ้า 2,000 อีบัวไปแล้ว 2,000 ไปแล้วไอ้นี่ก็ไม่กระตือรือร้นเลยไอ้บูมทำอะไรข้างหน้าเนี่ยผมทดลองอยู่ครับสเปรย์นะครับกลิ่นปากสูตรพิเศษเลยครับพี่เฮ้ย
ดูก่อนพี่หนงพิเศษพี่หนงพี่แท่งดูก่อนครับคือมันเป็นไรอ่ะโอ้โหหนงดูหลังเฮ้ยทำงานก่อนเลยงั้นเถอะฟุตฟาดฟุตฟาดสวัสดีครับคนสวยมีอะไรให้ช่วยบอกนะครับก่อนที่จะช่วยดิฉันเนี่ยเออช่วยตัวเองก่อนมั้ยคะช่วยตัวเองตายแล้วช่วยไปแปรงฟันนะคะคือตอนเนี้ยเหม็นมากขมคอไม่ไหวแล้วค่ะมีผิดพลาดแน่เลยดูสักแป๊บนะครับผมฮัลโหลไอ้บูมน้ำยาฉีดปากแล้วมึงเนี่ยฮะอะไรนะเอาลูกเหม็นผสมกับฟอร์มาลีนแล้วมีวิธียังไงเนี่ยต้องอ้วกออกเหรอเออแค่นี้แหละโอ้เวลานี้ไม่อ้วกตอนไหนวะเนี่ยทำไมครับผมขอนำตัวนะครับผมเท่งเถิดเทิงครับถ้าคุณอยากตัวเก่งเจอเท่งในทุกเมื่อครับผมสำหรับผมนะครับชื่อหนองนะฮะคิ้วโก่งๆนะครับแล้วเกิดปีมะโรงงูใหญ่สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณเท่งคุณหนองขอบคุณครับฉันชื่อเมลอนนะคะเมลอนมาทำอะไรตรงนี้ล่ะครับนะเป็นข่าวผมสัก2เดือนไหมครับผมไม่แท้จริงผู้หญิงผิวคล้ำเนี่ยเขาเรียกผิวสีน้ำผึ้งนี่แหละครับเสียพูดเลยครับมึงถับไปนู่นทำไมอ่ะเทียให้พวกนี้เห็นผู้หญิงสวยก็ไม่ได้ตาเป็นมันเลยฮะแกไอ้น้องหายไปไหนตรงนี้ครับเทียอย่าไว้อย่าไว้ลงไปเมลอนไปรอเสียที่ออฟฟิศก่อนเดี๋ยวเสียตามไปเชิญจ้ะเจอกันนะคะบอกให้เล่นหูเล่นตาเล่นหูเล่นตาจับคนเดียวเขาจะน้อยใจนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันโอ้โหลูกเป็นหมาเลยโอ้สวยจังของใครครับเสียของมึงนี่ล่ะนี่ถามจริงสองคนไปกินศพที่ไหนกันมาเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ต้องอธิบายอะไรอะไรเสียขอฉันย้ายที่อยู่ให้ไกลจากตรงนี้นิดนึงมันมีอะไรตดปะเนี่ยอยากรู้อะไรถามมาเลยเขามีแฟนยังเขาเป็นเลขาคนใหม่ของฉันอ้าวแล้วคุณเลมอนไปไหนเสียอ๋อเลมอนเขาลาพักร้อน1เดือนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศโอ้ยเนี่ยเถื่อนซ้ำซากเลยนี่ลาพักร้อนหรือว่าลาไปคลอดก็มันเป็นสวัสดิการของบริษัทฉันไปมาคุยใกล้ๆเถอะกูเจ็บคอเสียนี่แปลกนะฮะชอบอะไรที่มันมีเมลอนเลมอนชอบอะไรล่อนๆนะเสียเนี่ยเสียเนี่ยนะฝันใจจะฝันใจจะไม่น่าเลยเสียนี่ฝันใจตั้งแต่เด็กๆขนาดดูการ์ตูนนะยังดูโดราเอมอนเที่ยวห้างนะยังเที่ยวพารากอนถ้าปวดหัวก็กินพาราเซตามอลขนาดจะไปเที่ยวแบบธรรมชาติยังไปผาแจมม่อนเลยเฮ้ยแจมม่อนมันจังหวัดอะไรเนี่ยแม่ฮ่องสั้นมีหรือแม่ฮ่องสอนมันไม่เข้ากันโอ้เดี๋ยวก็ตายแบบร่อนจ้อนหรอกนี่ฮะเขามีแฟนยังเออมียังเสียงเฮ้ยจะบอกให้ฟังนะคุณผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นเด็กของเสี่ยหมาเพื่อนฉันเสี่ยหมาที่เขาเรียกกันว่าเสี่ยหมาจอมโหดไงโหดยังไงอะเสี่ยชอบฆ่าคนก็ไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวก่อนจะฆ่านี่ฟักตาโอ้ใครมองเด็กมันไม่ได้ไอ้นี่โหดโอ้ให้ตายแล้วแล้วเขาดึกยังไงถึงเอาคุณเมลอนมาฝากไว้อ่ะอ๋อ
ขาไปทำธุระที่ต่างประเทศก็เลยเอาคุณเมลอนเนี่ยมาฝากฉันให้ฉันช่วยดูแลขนาดฉันยังไม่กล้ายุ่งเลยเออกลัวโอ้โหแล้วแกคิดดิท่านหน้าอย่างฉันไม่มีลูกตาเงี้ยลำบากไหมล่ะอย่าคิดอะไรกับเขาเด็ดขาดนะเว้ยเอ๋นี่หมาไม่อยู่ให้หนูล่าเริงเลยนะฝากแกไม่กินคนเดียวฉันแค่ดูแลให้เขาเป็นเด็กของเพื่อนฉันไม่ยุ่งหรอกเอองั้นเจียเดี๋ยวผมขอเวลาไปอ้วกกันไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันก็จะไปอ้วกเหมือนกันมันเอาอะไรมาให้ฉีดวะเวนจะกินอะไรกันมาวะเฮ้ยดวงไม่ดีเลยวันนี้แป๊บเดียวติดเลยอ่ะขึ้นตาเลยพวกคุณน้ำพลังเดือดฝากไว้ก่อนเลยน้ำพลังเดือดน้ำพลังเนื้อหนักเจ๊ละเจ๊เล็กนะเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยคนเยอะจังเลยเนี่ยรอน้ำรอน้ำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคนเต็มร้านขนาดนี้เขาก็มารอกินก๋วยเตี๋ยวเดาใจอ่ะสิก๋วยเตี๋ยวเดาใจยังไงเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเดาใจเจ๊แก้วก๋วยเตี๋ยวเดาใจมันก็คือก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาที่มีขายนี่แหละแต่ว่าที่เดาใจก็คือลูกค้าจะต้องเดาใจว่าพี่จะเอาภาชนะไหนมาใส่ก๋วยเตี๋ยวให้เขากินเริ่มต้นจากผู้ชายคนนี้ดูเป็นผู้ชายผู้ชายเราจะสื่อความหมายยังไงภาชนะไหนจะสื่อความหมายตรงกับแมนจะครูมาแล้วใส่พ่วงมาเลยเป็นพ่วงนะสำหรับผู้ชายคนนี้ดูค่อนข้างจะอมยิ้มและแอบขี้อายขี้อายสั่งไปแล้วเส้นเล็กนิดนึงนิดนึงโตนจัดการแบ๊ดแบ๊ดนะฮะอุ้ยเส้นเล็กแข็งมาแหวนดีมากเจอแล้วครับนั่งตรงนี้ครับตรงนี้นะครับครับมาถึงลูกค้าคนต่อไปมาแล้วเนี่ยโอ้ยเด็กเลยเหรอเป็นไงคะรถเข็นเด็กพี่ตูนจ้ะแล้วสวยน่ารักอย่างบัวเนี่ยจะใส่อะไรกินดีจ๊ะผู้หญิงที่น่ารักขาวขาวสวยๆหน้าทุกข์หอมอย่างบัวเนี่ยใส่อย่างอื่นไม่ได้นอกจากอะไรอ่ะภาชนะนี้ตื่นเต้นมากดูได้ยังอ่ะรถน้ำอ้าวแล้วดมๆดูดมดูนี่เห็นไหมไงกลิ่นนี่เอามาจากห้องน้ำเลยนะพี่ตูนคิดได้ยังไงสวยๆอย่างฉันเรียบร้อยอย่างฉันพี่เอาโบราณมาใส่กินพี่เห็นจะเป็นต้นไม้หรือยังไงฮะพี่เอากินเองเหรออุ้ยน้องปั้งน้องบัวอะไรเนี่ยเออพี่คะพอดีหนูรีบมากเลยค่ะหนูอยากได้ก๋วยเตี๋ยวที่พกพาไปกินที่ไหนก็ได้ค่ะงั้นแบมือเลยจ้ะแบมือเลยแบมือค่ะเอาไปเลยจ้ะอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยใส่มือมาได้ยังไงเนี่ยก็คุณพี่บอกแล้วว่าคุณพี่รีบแล้วไม่อยากนั่งกินนี่นัดเพื่อนไว้แบบเอาพกพาที่จะไปกินที่นู่นก็นี่ไงครับพกพาที่จะพาเหรอเอาใส่มืออย่างนี้แล้วจะกินยังไงอ่ะถ้าใส่มือกินไม่ได้ไม่เป็นไรขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะพกพาไปกินไปเชฟพี่ตูนไม่เป็นไรอย่าเอาใหม่อย่าเอาใหม่แป๊บตูนคิดเฮ้ยตูนคิดออกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้ตูนคิดออกแล้วเหรอเนี่ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิมามาเหนื่อยทานน้ำให้ชื่นใจก่อนนะมาจ๋าเสียตกลงเสียจะเอายังไงกันแน่เรื่องของเราเนี่ยเมลอนไม่อยากแอบคบหลบซ่อนๆอย่างนี้ต่อไปแล้วนะเมลอนอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาอ่ะตอนนี้ป้ายังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมอะไรนี่เมียเสียก็ไม่อยู่แล้วนะนี่แสดงว่าเสี่ยเนี่ยไม่เคยคิดจริงใจกับเมลอนเลยใช่ไหมโอ้ยนี่เสี่ยสาบานต่อหน้ามาเลยนะชีวิตเสี่ยเนี่ยไม่มีใครป้ามีแต่ม้าคนเดียวแต่ว่าม้าให้เวลาป้านิดเดียวนะให้เวลาเลยนี่เวลาป้าก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะแล้วให้เมลอนให้เวลาอีกเท่าไหร่ได้แบบเนี้ยจะได้
ได้เห็นดีกันทำอะไรเสียหาของอยู่นี่ไงเพลงคุณหนอนี่คุณเมลอนอย่าเรียกคุณได้ไหมมันดูห่างไกลเรียกพี่ดีกว่าเดี๋ยวให้กินนม15,000ได้สิคะเพลงพี่หนอนี่แหละจะได้ดูใกล้ชิดว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นลูกน้องของเสียเองถ้าขาดเหลืออะไรนะคุณก็บอกกับสองคนนี้ได้เลยเมลอนเนี่ยก็ขาดอยู่แค่อย่างเดียวนั่นล่ะค่ะขาดอะไรคะขาดเพื่อนคุยพี่เพ่งพี่หนงพอจะเป็นเพื่อนคุยให้เมลอนหน่อยได้ไหมคะผมนี่เป็นคนชอบคุยคุย24ชั่วโมงเลยครับคุณสองคนนี้เขาเป็นคนคุยใหญ่คุยโตนะครับก็ดีค่ะฮัลโหลแพ็คกระเป๋าเสร็จแล้วเหรอก็ไปสนามบินสิลูกต้องให้พ่อไปส่งสนามบินแต่ว่าตอนนี้พ่อติดธุระอุ๊ยขอโทษลูกขอโทษได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพ่อไปรอที่รถเสียครับอาสบายเลยครับทางนี้ผมดูเองจัดการฮะห่วงนะคะมีงานอะไรทำมึงเนี่ยไหนดูสิผมชอบไปแล้วคุณทำของตกแล้วคุณตกใจอ่ะโอ้ยตกอีกแล้วโอ้ยผมขอนั่งแป๊บนะครับเอ้ยฉันว่าแกควรจะหาอะไรทำนะใช่ต้องหาอะไรทำแล้วคุณเสียไม่เป็นไรฉันไม่ถือตัวฉันเก็บให้ผมอยากฟังเสียงเสียมึงทำอะไรเนี่ยมือเจ็บมือเจ็บไอ้เนี่ยสายโหดไอ้เนี่ยไม่เจ็บสายรุนแรงไม่ใช่สายควันแล้วเจ็บไหมโอ้ไม่ยืนตัวตรงๆเลยต้องอย่างนี้เลยเหรอบูมนี่เลยครับพี่ตูนเขาบอกมาครับว่ามันต้องมาทักเพื่อชีวิตแต่ที่สำคัญนะคะพี่แก้วจบท้ายต้องปิดด้วยคำว่าพี่น้องนะครับไม่ใช่นะครับพี่น้องโอ้ยนะครับพี่น้องโอ้ยชวนนั่งนะครับพี่น้องพอดีว่าร้านเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่เมนูเราก็เปลี่ยนชื่อฉะนั้นคนที่จะแนะนำเมนูได้ดีก็ต้องน้องพะแดงเชิญน้องพะแดงครับพี่น้องเมนูแรกสำหรับใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บพะแนงขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลจ้าและที่พิเศษไปกว่านั้นนะพี่น้องวันนี้เรามีการแสดงดนตรีสดด้วยค่ะพี่น้องขอเชิญทุกท่านพบกับพี่ตูนคาราเมลเมื่อมัวหมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยหมูหมาเมียไม่มามองผมตูนคาราเมลมีบทเพลงมาฝากพี่น้องทุกคนWhat?
ไหนชอบยาด้วยเพื่อปวดท้องจ้าซื้อให้ครบซื้อแล้วที่ไปเลยค่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวมาทานกาแฟกันต่อนะจ้าวันนี้มีแรงอะไรให้รูปให้รูปเลยใช่ไหมเต็มที่ค่ะรูปปลื้ดรูปปลื้ดชอบอ้าวพี่หมีเฮ้ยนี่ว่าคุณไปไหนกันมาทำไมวันนี้ดูชิลกันจังเลยอ่ะสบายโอ้โถก็วันนี้วันหยุดนะเสียแล้วพวกเราก็พักผ่อนปกติครับชิลๆถูกต้องแล้วโอ้ยเอ๊ะกี่โมงเนี่ยโอ้โหมีนาฬิกากันด้วยเฮ้ยแต่งตัวสล่อเลยครับผมมีอะไรจ๊ะโอ้แสดงว่าที่เสียทักได้หมายถึงพวกเฟอร์นิเจอร์และของที่ซื้อมาใช่ไหมครับครับผมมันไม่ใช่เงินผมและใครเป็นคนจ่ายให้เมลอนเองค่ะสิฮะเงินตั้งเยอะนะครับคุณไม่เสียดายบ้างเหรอทำไมอะคะเงินของเมลอนก็มีสิทธิ์จะใช้อะไรกับใครก็ได้ไม่ใช่เงินตัวเองจะไปเสียดายทำไมอะใช่มันเงินของคุณเมลอนเขาเสียไม่เกี่ยวแต่คุณเมลอนครับคือว่าไปชอบต่อแล้วอะหาซื้อกระเป๋าตังค์สักใบไปจ่ายเงินซื้อของให้พวกมันทำไมฮะป้ารวยจะตายจะขี้งกขี้เหนียวทำไมอะเงินมีตั้งเยอะตั้งแยะไหนบอกว่าจะตามใจเมลอนทุกอย่างไงโอ้ยป้ารู้เมื่อป้าน่ารักม้าป้าขาดม้าไม่ได้ป้าทำเพื่อม้าได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องม้าทำกับป้าแต่อุ้ยฮะเฮ้ยทำไมยอดบัตรมันยังขึ้นอยู่เลยอะม้าสวัสดีครับได้กระเป๋าตังค์ใบนะขอบคุณนะครับทำไมม้าทำป้าแบบนี้ช่วงโอกาสตอนนี้ไปถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับพบกับน้องพนังโกะและน้องแก้วจางมาแล้วครับผมสักทายเลยครับเอาละครับสักทายได้ไหมครับได้ค่ะ1 2 3 4 5ขอบคุณครับขออนุญาตครับขอลายเซ็นด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะจะให้เซ็นตรงไหนดีคะผมว่านะเซ็นหน้าผากทุกคนเห็นแล้วต้องอึ้งยินดีเลยครับหน้าผากกว้างพอดีเลยถ่ายรูปได้เลยครับถ่ายรูปเลยนั่นละฮะดีครับแผนงสวยงามครับ1 2 3 4โอเคครับไม่ต้องค่ะพี่แก้วจังว่างอยู่ด้วยเซ็นให้ค่ะแก้วแก้วแก้วจังอันนี้มันเป็นหน้าผากแล้วแก้วพี่แก้วจังเซ็นไททอยครับไททอยโอ้โหครับอันนี้พิเศษมากเลยนะครับพิเศษนะครับนั่นล่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับก๋วยเตี๋ยวสั่งรอแป๊บนะครับเดี๋ยวครับแป๊บเดียวจะเย็นๆก่อนนะครับทิชชู่ลอยเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นใจเย็นนะครับอยากได้นะครับไม่เป็นไรครับ1 2 3 4 2 3 4นี่นะฮะนี่นะครับทุกคนทุกคนครับเอาไปแบกกันเลยครับจับฝากรักตูนไม่อยากได้เหรอตูนลุกโอเคโอ้ยเสียโอ้โหประเจิดประเจ้ออย่างนี้ไม่ได้กลัวสายตรวจเลยเฮ้ยสายตรวจมาเกี่ยวอะไรอ่ะโอ้ปะเกี่ยวอะไรก็หลักฐานมันฟ้องอยู่นี่แหละเสียหลักฐานอะไรจะบ้าเหรอไฟแช็กไปไหนเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟแช็กใช้เตาอะไรอ่ะมันคืออะไรเสียฉันจะเอาไปเผาปลาที่บ้านปลาบ้าอะไรตัวเล็กขนาดนี้ก็ปลามันตัวเล็ก
จะเอาฟอยใหญ่ไหมเปลืองทำไมนี่ปลาตัวใหญ่เนี่ยมันเหม็นคาวฉันเลยไม่ชอบทำอะไรก็ทำมาเถอะนี่แล้วคุณเมลอนไปไหนจ๊ะเขาออกไปพบลูกค้าแล้วแล้วพวกแกถามถึงเขาทำไมคิดถึงอะไรสิคิดถึงสิจากใจจริงฉันเตือนแกแล้วนะเว้ยว่าคุณเมลอนเนี่ยเขาเป็นเด็กของเสี่ยหมาเพื่อนฉันกำลังจะบอกว่าเสี่ยหมาน่ะฝากให้เสี่ยหมีดูแลก็ใช่ไงดูแลหรือว่าหวังเคลมเป็นตั๊กจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของห้างไม่ทำประกันจะเคลมเคิมบ้าบอเอาตายยากจริงเป็นไงบ้างจ๊ะเมลอนเรียบร้อยดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะโอนเงินให้นะคะคุณเมลอนครับเดี๋ยวค่ำๆนี้ผมว่าจะพาคุณเมลอนไปดูหนังสัก 3-4 รอบนะครับเสร็จจากดูหนังนะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่กับผมนะครับเลยไปกินบะหมี่สัก 2-3 ชามจะได้อิ่มครับได้ค่ะเดี๋ยวเมลอนเลี้ยงเองค่ะขอบคุณครับอะไรให้มันน้อยๆหน่อยนี่มันจะอะไรฉันจะทนไม่คือว่าฉันจะบอกให้นะครับว่าแก2คนเนี่ยมีอะไรก็ควรจะออกไปทำซะไปเดี๋ยวฉันมีธุระคุยกับคุณเมลอนเขานิดหน่อยเรื่องของบริษัทนะมันเป็นความลับไป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 ม้าอะไรถามจริงๆอ่ะม้าทำกับป้าอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมม้าต้องทรมานจิตใจป้าด้วยอยากให้ป้าอกแตกตายหรือไงป้าไม่จริงใจกับเมลอนก่อนนิดนาตกลงเนี่ยป้าอยากให้เมลอนเลิกยุ่งกับพี่เท่งพี่โหน่งใช่ไหมใช่ถ้าหากว่าม้าเลิกยุ่งกับไอ้เท่งไอ้โหน่งนะม้าอยากจะได้อะไรในโลกนี้ป้าเนี่ยให้ม้าได้ทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นป้าก็ต้องแต่งงานกับเมลอนสิก็ได้จริงนะป้าป้าจะแต่งงานกับเมลอนจริงๆนะนี่ม้ารับปากป้ามาก่อนที่ม้าทำแบบนี้ต้องการจะยั่วป้าใช่ไหมป้ารู้ว่าม้าน่ะรับไม่ได้หรอกกับหนังหน้าของไอ้สองตัวนั้นม้าคงจะขยักขยแยงเวลาต้องคุยกับมันคุณกับฉันใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเมลอนจะเลิกยุ่งกับพี่เท่งพี่หน่องเลยแต่ว่าป้าต้องทำตามสัญญาณนะรับรองป้าจะแต่งให้เร็วที่สุดชื่นใจมากเลยอ่ะนั่งก่อนฉันนั่งก่อนทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเด็กเต้นโรบอทนี่ได้เลยครับผมนี่มาแล้วครับอันนี้เลยครับอะไรอ่ะตูนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ล่าสุดของผมครับนี่คือเครื่องป้อนก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติครับเครื่องป้อนก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติผลิตจากเศษชิ้นส่วนของยานอวกาศจากนาซาทำให้ทนทานต่อความร้อนในระดับที่สูงมากเพียงแค่นำชามก๋วยเตี๋ยวที่ต้องการจะทานมาวางไว้แล้วเปิดสวิตช์หลังจากนั้นมือป้อนก๋วยเตี๋ยวจะเริ่มทำงานด้วยการตักเส้นก๋วยเตี๋ยวป้อนเข้าปากของคุณอย่างนุ่มนวลไม่ว่าคุณจะเล่นโทรศัพท์มือถือดูละครย้อนหลังหรือกำลังนั่งทำงานก็สามารถทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยอย่างสะดวกสบายนั่นเองครับพี่พูดเลยกับบูมอย่างนะครับพี่พี่ว่ามึงว่างไปว่ะสมองไปหมดแล้วเราอ่ะแต่พี่แก้วอยากลองนะเริ่มจากกดปุ่มนี้ครับหุ้ยบูมสาระมันอยู่ตรงไหนกูอยากรู้เอ้านี่มันไม่ผลพี่ตูนก็คือสาระมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยอยากกินก็หยิบมาดูสบายดูหนังดูซีรีส์ดูระเบิดเถิดเทิงไปได้อย่างเงี้ยคนครับใครอยากลอง
เชิญมาลองชิมได้เลยครับผมเข้ามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับลุกนี่ลุกนี่ลุกนี่จะเก็บสะโพกเอาไว้ยังกับคนที่ใช่ชัดๆเมลอนจ้าเมลอนจ้าเมลอนจ้ายังเอ้าเฮ้ยไปไหนยังไม่มาทำงานค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ทำไมไม่มีใครรับสายหรือว่าโทรถามไอ้เท่งไอ้เท่งค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกไอ้เท่งไม่รับสายเมลอนก็ไม่รับสายหรือว่าสองคนไม่ได้เรื่องแล้วเมลอนอุ้ยโอ้ยกูจะลื้อมึงเมลอนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีอยู่ไหนเฮ้ยกระเป๋าเต็มปากเต็มคำเลยนะโอ้ยขนมปังมันแรงกว่านี้สิคะโอ้โหนี่แรงสุดแล้วนะเนี่ยเร็วๆเฮ้ยต่ำแรงกว่านี้ทนไม่ไหวแล้วไอ้เท่งเมลอนแกเฮ้ยไอ้เท่งไอ้ยงอะไรเมลอนแกอะไรอ่ะจะทำอย่างนี้ทำไมเพื่ออะไรทำไมเขาเอาก็กูตำส้มตำมันผิดกฎหมายยังไงเนี่ยส้มตำบ้าบอเลยเมื่อกี้มีเสียงซีซัดซีซัดแล้วใช้ปากใช้อะไรโอ้โหก็มันเผ็ดอ่ะเนี่ยลิ้นยังชาอยู่เลยโอ้โหพี่หน่องใส่พริกเยอะโอ้เป็นชอบคนชอบพริกอยู่แล้วกินส้มตำก็ต้องใส่ปากคนบ้าบอยากจะเอาตูดกินส้มตำไงเออตำดูแล้วไอ้เสียงซีซัดเมื่อกี้เสียงกินส้มตำก็นี่ไงเผ็ดเนี่ยจริงนะครั้งนี้ฉันถือว่าไม่เป็นไรต่อไปพวกแกคงไม่มีสิทธิ์ได้ทำแบบนี้อีกแล้วและฉันก็เตรียมจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วหมายความว่ายังไงเนี่ยเสียหมายความว่ายังไงอะเหรออ้าวใครวะสวัสดีครับเสียสวัสดีจ้ะและนี่คือคนที่จะดูแลเมลอนแทนฉันต่อไปถ้ามีใครมาเกาะแกะมาคล้องแวะกับคุณเมลอนแกจัดการได้เลยสุดเยสุดตามใจแล้วนะตามใจเสียเงินอ่ะเจ๊ขออนุญาตขอ thank you หน่อยได้ไหมอยากรู้นะครับนั่งเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมให้ไม่ใช่คือผู้หญิงไอ้นี่ไม่คืออยากรู้ไงว่าเอ้ยไอ้การกินก๋วยเตี๋ยวโดยที่ไม่ใช้มือตัวเองเนี่ยความรู้สึกหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า feeling ปุ๊บเปิดเครื่องอ๋อครับขอประทานพี่มิติใหม่ของการกินก๋วยเตี๋ยวครับไม่น่าเชื่อเว้ยเฮ้ยเวิร์กว่ะเวิร์กสบายไงมันสบายไงเวิร์กแล้วเฮ้ยมือไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะสบายมากเลย
ครบเซตครบเซตทองหยิบทองหยอดฝอยทองจะมีน้ำแดงก็ถือว่าชุดใหญ่แล้วล่ะทำไมชอบของหวานอ้าวฉันเนี่ยเป็นคนหน้าหวานฉันก็เลยชอบกินของหวานมันเป็นอะไรนี่แกอยากคิดนะว่าฉันจะต้องเฮ้ยแกพูดฉันดูตรงไหนเหมือนคนติดยาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเข้าเรื่องดีกว่าจะติดหรือไม่ติดมันเรื่องส่วนตัวของเสียนะเข้าเรื่องเลยคุยกันบางครั้งสะกิดก็ได้กูไม่ดื้ออยู่แล้วเออเสียถามนิดนึงอะไรกันเสียเนี่ยเป็นเพื่อนกับเสียหมาใช่ไหมรักกันมากด้วยแล้วในโทรศัพท์เสียเนี่ยเมมชื่อเสียหมาว่าอะไรฉันเมมว่าเสียหมาเลยแน่ใจนะแน่ใจสิโธ่เนี่ยมือถือของเสียเฮ้ยผมดูหมดแล้วไม่มีเมมชื่อว่าเสียหมาสักคนเลยแล้วจะเอาโทรศัพท์ใช่ไหมตอนไหนเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วจะเอาโทรศัพท์ฉันไปตอนไหนทำไมฉันไม่รู้ตัวเสียไม่ต้องรู้หรอกเรื่องนี้แต่ที่รู้ๆเนี่ยเสียกับคุณเมลอนเป็นอะไรกันฉันบอกให้ก็ได้เป็นอะไรกันว่าไอ้เสียหมาที่ฉันพูดเนี่ยนะมันไม่มีตัวตนแล้วคุณเมลอนสถานะเป็นอะไรกันเมลอนเมลอนเมลอนกับฉันเนี่ยฉันจะบอกเลยว่าเป็นกิ๊กฉันเองก็คือแบบเลี้ยงต้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่มาเลี้ยงต้อยหัวแก่กินหญ้าอ่อนทีแรกฉันแค่จะส่งเสียเลี้ยงดูเฉยๆแต่พอเมียฉันไม่อยู่แล้วบวกกับเด็กมันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเอาเป็นว่าฉันให้น้องเขาอะมาเป็นคนดูแลหัวใจของฉันพอใจยังมาพอดีเลยอย่างนี้ต้องโชว์ต้องโชว์เมลอนนั่งก่อนสิจ๊ะไปไหนมาเอ๊ะทำไมทำหน้าเครียดๆกับฟ้าเมลอนตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลิกยุ่งกับพี่เท่งพี่โหน่งแล้วเสี่ยก็ไม่ต้องแต่งงานกับเมลอนแล้วก็ได้นะคะฮะทำไมเพราะอะไรเสี่ยถึงแต่งงานกับเมลอนไม่ได้เพราะว่าคนที่เมลอนจะแต่งงานด้วยก็คือไม่ใช่มึงฮันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเมลอนบอกเหตุผลฟ้ามาก่อนว่าทำไมม้าถึงเลือกอยู่กับไอ้ผู้ชายจนๆคนอัปลักษณ์คนนี้เมลอนเบื่อชีวิตวุ่นวายในเมืองกรุงเต็มทีแล้วค่ะเราสองคนตัดสินใจแล้วว่าจะมาขอลาออกแล้วก็ไปใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยกันสองคนตายายรักแท้แท้กับบอมอย่างนี้ขอบคุณเสียมากเลยนะคะที่ดูแลเมลอนมาอย่างดีตลอดมาไม่ลาก่อนนะคะเสียป้าไม่ยอมให้หมาไปก็ปืนก็ปล่อยไปดิมึงยังเหลืออีกตั้ง4ตัวป้าขาดหมาไม่ได้โธ่เสี่ยหมีอุตส่าห์กันท่าพี่เท่งพี่โหน่งเต็มที่สุดท้ายสาวไปกับพี่ยามซะนี่ส่วนพี่แก้วคงจะเข็ดกับแผนของตูมอีกนานพอยิ่งทำร้านยิ่งพังไปกันใหญ่ติดตามชมความสนุกกันใหม่อาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะครับหมอนส่องฝันครับทำให้เราสามารถเข้าไปส่องดูฝันของคนที่นอนหมอนอีกใบได้จะเป็นฝันของพะแนงทุกคนเงียบพี่ตูนมีคนรักของพี่ตูนอยู่แล้วใครที่จะเป็นเลขาส่วนตัวฉันถ้าแกคุยกับเสียเซ้งให้เขาต่อสัญญาได้ฮัลโหลครับอายุเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมึงกูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับๆสิเฮ้ยมึงเรื่องกับกูเหรอไอ้เซ้งทำไมต้องมึงทำเฮ้ยไอ้ยาถ้าเกิดแกต้องทำธุรกิจกับชาวต่างชาติได้ไหมมันก็ต้องมีติดตัวให้บ้างนะครับสีแดงเนี่ยเรดครับเสี่ยสีเหลืองจีวรพระมีรอยยิ้มกันเข้าไปอย่างพ่อเรียกอะไรพ่อฟาเธอร์แม่มาเธอร์น้ำวอเตอร์ถ้าแม่น้ำวอเตอร์กว้างขวางโอ้โอ้เย่เย่
รักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเถิดเถิดรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโง่จะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาลอยนั่งคุยกันจนยอมพบโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยน